พ่อใหญ่เดี๋ยวนี่แกเห็นดีเห็นงามไปกับเจ้าชัดเป็นอย่างนั้นเหรอแกจะหักหลังแม่ด้วยการไปสู่ขอคนอื่นให้เจ้าชัดไม่ได้ก็คนเขารักกันผมจะทำอะไรได้ครับตายนี่มันลูกเสือลูกคนหรือลูกจระเข้ฮะพอโตมามันถึงได้แหวงกัดแม่แม่มีเหตุผลหน่อยครับถ้าไม่มีคนให้ทายชัดไม่กล้าแหกคอกเด็ดขาดยกเว้นแต่พ่ออยากจะอิจฉาน้องก็เลยอยากเย็ดผู้หญิงเร็วๆแบบนั้นมาให้เพราะไม่อยากเห็นชัดเจริญก้าวหน้าแบบนั้นใช่ไหมแล้วทำไมผมถึงต้องไปอิจฉาเจ้าชัดครับก็เพราะว่าชัดได้ทุกอย่างที่แกไม่ได้แกเคยอยากเป็นทหารแกก็ไม่ได้เป็นเพราะต้องคอยหาเลี้ยงน้องแล้วแกก็ไม่ชอบที่แม่หาผู้หญิงดีๆมาประเคนให้กับน้องเพราะแกกลัวว่าน้องจะหาเมียได้ดีกว่าแกก็เลยจงใจจะหักหน้าแม่อยากเห็นแม่อกแตกตายใช่ไหมแล้วที่ผมทำอยู่แม่คิดว่าผมเป็นสุขมากเหรอครับเรื่องจันทร์เองผมเองก็ลำบากใจก็ถ้ามันพิเศษมากทำไมแกถึงไม่แต่งไปกับนางนั่นมันซะเองล่ะทำไมแกถึงดึงชัดไปกลุกล่วงกับผู้หญิงชั้นต่ำคนพันนั้นเนี่ยถ้าแต่งกับพ่อใหญ่แม่จะไม่เสียดายเลยด้วยซ้ำนี่ถ้าไม่มีผมสักคนชีวิตทุกคนที่นี่จะดีกว่านี้ไหมครับถ้าผู้หญิงคนนั้นแต่งงานกับคุณพระเราจะไม่เสียดายเดี๋ยวก่อนนะคะคนเป็นแม่พูดแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะมันไม่ลำเอียงไปหน่อยหรอที่จะเอาน้องมากดหัวพี่แบบนั้นแล้วหล่อนมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยมีทราบถ้าคุณพระเขาไม่ได้เจียมตัวเขาคู่ควรกับชีวิตที่ดีกว่านี้เยอะมากเลยค่ะเขาดีเกินที่จะมารองรับอารมณ์ของทุกคนที่นี่แล้วหล่อนมาเจ็บแค้นแทนอะไรกับพ่อใหญ่ฮะเขาแค่เสียดายค่ะเสียดายที่ไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครจริงใจกับคุณพระเลยสักคนคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองคุณกับชัดไม่ต่างกันเลยค่ะทุกคนมีสิทธิ์เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองบางทีที่เจ็บก็อาจจะเจ็บเพราะเขาได้ไปเลือกคนที่ไม่มีอะไรสู้เราได้ก็เท่านั้นอัตตามันจะทำให้เรื่องเล็กยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่เมตตาไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่แค่ไหนมันก็จะเล็กลงได้คุณต้องปล่อยวางทุกคนเขาไม่ได้รักกันเพื่อที่จะทำร้ายเราถ้าคุณไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคุณจะเห็นว่าการที่คนอื่นเขารักกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนนอกอย่างพวกเราถ้าการที่รักแล้วอยากครอบครองมันก็คือตัณหาการที่เรารักแล้วเราไม่ได้เขามามันก็ไม่ได้แปลว่าความรักของเราจะหายไปนี่ความรักของเรามันก็ยังอยู่ในตัวเราได้การที่ผมไม่ได้เป็นลูกรักมันทำให้ผมมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ผมไม่ต้องมีความรักมันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะน้องที่จะเกิดมาแล้วคู่ควรให้ถูกรักตอนนี้อานงพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมอานงถึงได้ผิดหวังตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเลวมากที่เขาไม่รักก็สมควรแล้วคนบาปอัตราสูงอย่างอานงคงจะไม่มีใครรักลงจริงๆถึงไม่มีโอกาสเป็นน้องสะใภ้งั้นมาเป็นน้องสาวเฉยๆไหมล่ะคุณแน่ใจหรอคะอนงทั้งปากร้ายใจแค่เจ้าคิดเจ้าแค้นคุณจะรับไหวหรอคะไหวสิและต่อจากนี้ให้เรียกว่าพี่ใหญ่อานงขออานงทำใจก่อนนะคะอานงมีพี่ชายหลายคนแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าอยากได้เพิ่มหรือเปล่าอานงค่อยๆๆ